พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนจากเวที Young Maker Contest ปีที่4 Enjoy Science Young Makers Contest ปีที่4โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษาในปีนี้มีหัวข้อการประกวดคือ Social Innovation หรือนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนซึ่งได้ตัดสินผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในงาน Maker Fair Bangkok 2020โครงการที่ชนะเลิศจากเวที Young Maker Contest ปี4สายสามัญคืออุปกรณ์เลี้ยงปลาวาไรตี้โดยนักเรียนโรงเรียนปลาปากวิทยาจังหวัดนครพนมผลงานพัฒนาบอร์ดสมองกลคิดไบรท์เข้ากับระบบให้อาหารเหมาะกับเกษตรกรและผู้สูงอายุในการใช้ประกอบอาชีพทางด้านอาชีวะผลงานชนะเลิศคือชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกระบบรีไซเคิลน้ำโดยนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกลไกใส่อาหารลงในขวดเลี้ยงกบและเปลี่ยนน้ำแบบอัตโนมัติมีระบบบำบัดน้ำเพื่อหมุนเวียนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยสวทช.เชฟรอนประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000